ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคสาขบูชาจึงได้บรรยายมาในชุดคู่มือจำเป็นแห่งการศึกษาและการปฏิบัติมาถึงตอนที่14ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่ามารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมาต่อไปอีกแม้ว่าจะได้บรรยายมาครั้งหนึ่งแล้ว20หัวข้อก็ยังไม่จบอยากจะบรรยายอีกต่อไปในวันนี้จะได้บรรยายอีก20หัวข้อเพื่อว่าจะได้รู้จักพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปดังที่ตั้งใจไว้นั่นเอง ขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีๆจะเป็นการรู้จักพระพุทธศาสนาในทุกแง่มุมแล้วก็อย่างละเอียดละอ้อที่สุดด้วยข้อแรกที่จะกล่าวในวันนี้ก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความไม่เห็นแก่ตัวศาสนาแห่งความไม่เห็นแก่ตัวขอให้สังเกตดูดีๆ ดูมันจะกล่าวได้ว่าบางศาสนามีตัวและสอนให้เห็นแก่ตัวหรือให้เอาเปรียบผู้อื่นก็ได้สำหรับพุทธศาสนานี่มุ่งหมายทำลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูของสันติภาพแต่ถ้ามองให้ลึกไปกว่านั้นจะเห็นว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่มีตัว เมื่อไม่มีตัวแล้วจะเห็นแก่ตัวได้อย่างไรนั่นแหละเป็นความลึกซึ้งถึงที่สุดของความที่พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความไม่เห็นแก่ตัวโดยศีลธรรมทั่วไปก็ต้องการความไม่เห็นแก่ตัวเพราะว่าความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งแห่งการเบียดเบียนและการไม่รักษาไม่นิยมกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเอาแต่ประโยชน์ของตนเป็นใหญ่หากความเห็นแก่ตัวทำให้ตัวเองเดือดร้อนหน้าอยู่คนเดียวก็เดือดร้อนเพราะว่ามันหวาดตัวมันผวามันเที่ยวทำไมถ้าไปแต่ต้องผู้อื่นเข้าอีกก็ผู้อื่นก็พลอยเดือดร้อนเข้าอีกฝ่ายหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้านนอกจากผู้เห็นแก่ตัวผู้เห็นแก่ตัวจึงจะต้องการศาสนาที่สอนความเห็นแก่ตัวคอยสังเกตดูดีๆเราจะบริษัทนับว่ามีโชคดีที่ได้รับนับถือศาสนาที่สอนว่าไม่มีตัวขอให้เข้าถึงความจริงอันนี้เถิดมันก็จะรู้สึกไม่เห็นแก่ตัวขึ้นมาเองเพราะมันไม่มีตัวที่จะมาเห็นแก่หรือมาข้าบข้างเรื่องทำนองนั้นจะต้องศึกษาหลักเรื่องนักตาให้ดีๆจะเห็นความไม่มีตัวศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ดีๆจะเห็นว่ามีแต่กระแสแห่งการปรุงแต่งอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีตัวตนที่แท้จริง นี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่จะกำหนดไว้ในใจว่าพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งความไม่เห็นแก่ตัวที่ข้อที่ถัดไปก็คือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนา
แห่งความมีอะไรกันที่นี่และเดี๋ยวนี้เรามีความทุกข์กันที่นี่และเดี๋ยวนี้เราจะไปดับทุกข์กันที่ไหนหรือว่าจะดับทุกข์กันที่นี่แล้วหวังประโยชน์จากการดับทุกข์ที่อื่นหรือชาติอื่นอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรขอให้นึกถึงคำสำคัญคำหนึ่งคือคำว่าสันทิฏฐิโกที่เราสวดบทธรรมว่าสวดมนต์กันอยู่เป็นประจำว่าสักขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนาอิโกพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคกล่าวว่าดีแล้วนั้นเป็นสันทิฏฐิโกอันบุคคลนั่นจะพึงเห็นได้โดยตนเองเอหิปัสสิโกควรน้อมกับมันในตนปัจจตังเวทิสัพโพวินยูหิผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนถ้าตายแล้วมันจะรู้ได้อย่างไรหรือจะมีประโยชน์อะไรพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าในกายที่ยาววาหนึ่งที่ยังเป็นนิจฐานก็จะบัญญัติความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และความไม่ดับหนทางถึงความดับเหลือแห่งทุกข์ส่วนในร่างกายที่ยังมีชีวิตคือยังเป็นก็ต้องการให้สำเร็จประโยชน์ท่านแก่ความต้องการหรือความรู้สึกมีความทุกข์ที่ไหนก็ดับที่นั่นมีความทุกข์เมื่อไรก็ดับเมื่อนั้นแต่การทำนั่นหากาปชัดอยู่ในใจแม้ผลของการทำนั่นก็ปรากฏอยู่ในใจเคยเข้าใจกันว่าพระนิพพานจะถึงต่อเมื่อตายไปแล้วหลายร้อยหลายพันชาติถึงจะนิพพานนั่นก็ตายหมดความร้อนเกิดที่นี่ความทุกข์เกิดที่นี่ไฟกิเลสเผาที่นี่ก็จะรอดับกันเลยมันต้องดับกันที่นี่แล้วก็เห็นผลแห่งการดับกันที่นี่มีความเย็นกันที่นี่ในชีวิตนี้ให้คอยสนใจในความหมายอันนี้ดีๆจะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาทันในชีวิตนี้ไม่เป็นมันเปล่าไม่เป็นมันเปล่าก็ให้ฟังดูดีๆข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการบูชาหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่เรียกโดยบาลีว่าธรรมะเรียกโดยภาษาไทยว่าหน้าที่คำนี้พูดกันมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมนุษย์เริ่มสังเกตเห็นและรู้จักสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่แล้วก็เรียกมันว่าธรรมะเรื่อยมาสอนเรื่องหน้าที่ดีขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเกิดพระพุทธเจ้าท่านก็สอนหน้าที่สูงสุดดับทุกข์หมดจดสิ้นเปลืองบรรลุมรรคผลนิพพานคือการดับทุกข์นั่นแหละเรียกว่าหน้าที่แต่เรียกว่าธรรมะมันก็คือการดับทุกข์การกระทำที่เป็นการดับทุกข์ไม่ตกลงไปในกองทุกข์จะเรียกมันว่าหน้าที่ก็คือจะทำเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ไม่เกิดความทุกข์ไม่จมอยู่ในกองทุกข์นี่แม้คำจะต่างกันโดยภาษาแต่ความหมายเหมือนกันคือการช่วยผู้มีหน้าที่หรือผู้มีธรรมะไม่ตกลงไปในกองทุกข์เป็นสิ่งที่ควรบูชาสูงสุดดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าพระตถาคตเคารพธรรมะเป็นหน้าที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เคารพธรรมะเป็นหน้าที่แต่ละพระองค์ก็ทำหน้าที่อย่างไม่มีบกพร่องโดยเฉพาะหน้าที่ของพระพุทธองค์คือทำความดับทุกข์ให้แก่ตนเองแล้วช่วยเหลือผู้อื่นให้ดับทุกข์ได้ด้วยนี่คือหน้าที่
มาที่สุดแต่ว่าหน้าที่ต่ำลงมาลงมาจนถึงหน้าที่การทำมาหากินการบริหารร่างกายการคบหาสมาคมการเป็นอยู่กันในดีๆก็ล้วนแต่เป็นหน้าที่ทั้งหน้าที่ทั้งหมดนี่เรียกว่าธรรมะธรรมะเสมอกันธรรมะแปลว่าหน้าที่ในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวนี้คนมันไม่เคารพหน้าที่ปากว่าเคารพพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือหน้าที่มันเลยเป็นคนว่างงานกันโดยมากมีความรู้มีปัญญาเนี่ยก็ยังว่างงานเพราะมันไม่เคารพบูชาหน้าที่มันเห็นหน้าที่เป็นสิ่งที่มีค่ามันไม่ยอมออกเหงื่อเป็นต้นก็เลยเป็นปัญหาถ้าเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่พอเหงื่อออกมาก็ยิ่งดีใจอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครว่างงานค่อยพอใจว่าได้ทำหน้าที่ให้เหงื่อมันออกมาท่วมรั่วเมื่อได้ทำหน้าที่ก็พอใจทำหน้าที่สูงหรือสิ่งทำหน้าที่คือสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพและทำอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเคารพหน้าที่แล้วก็พอใจแต่ไม่รู้จักเบื่อในการทำหน้าที่ไม่ว่าหน้าที่สูงต่ำใหญ่เล็กอะไรพอใจนะถ้าเป็นหน้าที่ที่ช่วยดับทุกข์ได้ก็พอใจนั่นคือเราพอใจในการทำหน้าที่ดับทุกข์ได้และจะช่วยผู้อื่นให้ดับทุกข์ได้ด้วยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านทำรายละเอียดยังมีมากกว่านี้แต่เอาเพียงตอนนี้มันก็เรียกว่าพอสมควรข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาชนเพื่อเป็นศาสนาที่อาศัยปัญญาเป็นหลักสมกับคำว่าพุทธะซึ่งแปลว่าผู้รู้คือพุทธิที่แปลว่าความรู้ในบรรดาศาสนาหรือพระพุทธเจ้าหรือผู้ปฏิบัติธรรมก็ตามเขาแบ่งออกเป็น3ประเภทคือศรัทธาทิกะคือศรัทธาเป็นใหญ่วิริยาทิกะคือการภาคเพียรเข้มแข็งกล้าหาญเป็นใหญ่ปัญญาทิกะคือปัญญาความรอบรู้เป็นใหญ่พุทธศาสนาถือความรอบรู้หรือปัญญาเป็นใหญ่น่าจะมีศรัทธาก็มีภายหลังปัญญาน่าจะมีความภาคเพียรก็ภาคเพียรไปตามความชี้บอกของปัญญาโดยยกเอาปัญญาเป็นใหญ่และนำหน้าเสมอจึงเป็นไปตามหน้าของปัญญาบางทีก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นความเชื่อความเข้าใจและตามที่ถูกต้องเป็นสัมมาแปลว่าถูกต้องถูกต้องนั่นคือถูกต้องต่อผลทางแห่งพระนิพพานถ้าถูกต้องแต่ความเป็นอย่างอื่นไม่จัดว่าถูกต้องต้องเป็นไปเพื่อนิพพานจึงจะเรียกว่าถูกต้องการกระทำใดๆก็มีอยู่หลายอย่างมีประโยชน์อย่างอื่นก็มีแต่ถ้าไม่เป็นไปเพื่อนิพพานแล้วก็ไม่เรียกว่าถูกต้องการที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของอะไรก็ตามแต่เพื่อกิเลสตัณหามันก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเพื่อความดับทุกข์โดยเฉพาะแล้วมันก็ถูกต้องเราจะต้องมีศีลให้ถูกต้องคือเป็นไปเพื่อนิพพานมีสมาธิถูกต้องเป็นไปเพื่อนิพพานมีปัญญาถูกต้องเป็นไปเพื่อนิพพานนี่ถือไว้เป็นหลักอีกประการหนึ่งว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาชนจะถือว่าปัญญาเป็นส่วนสำคัญในการดับหรือแก้ปัญหาที่ข้อต่อไปซึ่งออกจะเป็นการเมืองอยู่บ้างพุทธศาสนาศาสนาแห่ง
ธรรมิกะเสรีประชาธิปไตยหมายความว่าเราชอบเสรีภาพชอบประชาธิปไตยให้แต่ละคนละคนเป็นใหญ่ในตัวเองแต่ต้องเป็นธรรมิกะคือถูกต้องหรือประกอบอยู่ด้วยธรรมะธรรมะความถูกต้องอีกแหละเสรีประชาธิปไตยจึงจะไม่เป็นอันตรายถ้าเสรีประชาธิปไตยด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยกิเลสและอันตรายอย่างยิ่งอย่าไปเอากับมันเลยถ้าท่านผู้ใดชอบคำว่าเสรีภาพเสรีประชาธิปไตยก็ต้องนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมิกะอยู่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะให้มั่นให้เป็นหลักเพราะมันต้องประกอบอยู่ในธรรมะมิฉะนั้นมันจะเสรีไปตามหน้าของกิเลสของความเห็นแก่ตัวแล้วมันจะเป็นอันตรายแก่ทุกฝ่ายโดยไม่ต้องสงสัยใครชอบเสรีก็ต้องทำให้เสรีนั้นประกอบอยู่ด้วยธรรมะอย่าเสรีไปตามอำนาจของกิเลสถ้าเป็นไปตามอำนาจของกิเลสแล้วกิเลสนั่นแหละมันขี่คอขี่หัวอยู่มันจะเสรีได้อย่างไรมันไม่ต้องมีกิเลสเป็นเครื่องผลักไสบังคับบิดขั้นมันจึงจะเรียกว่าเสรีเดี๋ยวนี้เขาเสรีกันด้วยกิเลสเสรีกันด้วยความเห็นแก่ตัวโลกมันจึงยุ่งซึ่งข้อถัดไปก็อยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งธรรมิกะสังคมนิยมเมื่อกี้พูดถึงเสรีอิสรภาพของคนเดี๋ยวนี้พูดถึงสังคมนิยมคือไม่นิยมเสรีส่วนบุคคลจะมานิยมประโยชน์หรือความสุขของสังคมพุทธศาสนาสอนในลักษณะเป็นสังคมนิยมคือสอนในลักษณะสำหรับอยู่ด้วยกันมากๆไม่ใช่อยู่คนเดียวต่างคนต่างอยู่มีคำสอนมากมายหลายประการเป็นไปเพื่อว่าเราจะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะเพราะว่าธรรมชาติมันก็ต้องการอย่างนั้นและสัญชาตญาณที่รู้สึกอยู่ในจิตในใจมันก็ต้องการอย่างนั้นเมื่อพูดถึงธรรมชาติก็ดูธรรมชาติมันอยู่เดี๋ยวเดียวเมื่อไรอะไรก็มีกันอยู่มากมายแม้ต้นไม้นี่ต้นไม้อยู่ต้นเดียวก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าแต่คนเลยอยู่กันเป็นหมู่มากมายเป็นป่าไปเลยสัญชาตญาณความรู้สึกเกิดเองอยู่ในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตมันก็ต้องการจะเป็นหมู่จะมีพวกจะมีความอบอุ่นด้วยสิ่งแวดล้อมลูกพอเกิดมาก็ติดแม่ติดทุกคนหรือว่าเป็นคนขึ้นมาแล้วไปอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องการเป็นฝูงร่วมมือกันอย่างนั้นร่วมมือกันอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกนี้เราจะเราอยู่คนเดียวยกโลกทั้งโลกมอบให้เราคนเดียวเราก็อยู่ไม่ได้เราก็ทำไม่ได้เราจะต้องมีการอยู่เป็นสังคมอยู่เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานจับกลุ่มกันเป็นหมู่เป็นพวกเป็นความอุ่นใจดูสัตว์ตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆสร้างตัวใหญ่ยังไม่ยังอยู่เป็นพวกมันยากที่อยู่ตัวเดียวเว้นว่าจะมันมีเหตุอย่างอื่นแต่เมื่อตามปกติแล้วมันต้องการอยู่เป็นพวกเพราะมันมีประโยชน์หลายอย่างในความปลอดภัยในการต่อสู้ในการทำอะไรให้สำเร็จการร่วมมือกันนี่มันเป็นความดีอย่างนี้พุทธศาสนาสอนให้ประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่จะอยู่กันเป็นพวกให้อยู่อย่างถูกต้องที่เรียกว่าธรรมิกะนี่คืออะไรนี่ถ้ามันจะคุมพวกกันไปปล้นไปฆ่าคนอื่นมันก็ไม่ใช่พวกที่ถูกต้องมันอยู่กันเป็นพวกส
ที่มีความเข้าใจกันดีร่วมมือกันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะนั้นมองดูเห็นได้ง่ายๆว่าหลายคนช่วยกันทำนั้นมันง่ายเลยมันเร็วและมันได้มากทั้งง่ายทั้งเร็วทั้งได้มากเวลาคนเดียวทำมันยากมันลำบากมันได้น้อยบางอย่างก็ทำไม่ได้อะหมดตัวเล็กๆเนี่ยมันยังรู้จักหามกันเนี่ยช่วยกันหามข้าวสารเม็ดหนึ่งหาไม่รอดหมดตัวเดียวแต่หมดสองสามตัวช่วยกันหามข้าวสารเม็ดหนึ่งไปได้แล้วคนจะโง่กระสับเหล่านี้ได้อย่างไรเห็นประโยชน์ของการที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมกำลังกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นสังคมเป็นสังคมแล้วก็มีความถูกต้องหรือธรรมะเป็นเครื่องกำกับก็ปลอดภัยมีรู้ว่าพุทธศาสนานี่เป็นสังคมนิยมแต่เดี๋ยวนี้คนก็กำลังเกลียดสังคมนิยมเป็นคอมมูนิสต์อย่าเอามาเพราะเขาไม่เข้าใจว่าสังคมนิยมแบบนั้นมันก็มีอยู่แต่เราไม่ใช่สังคมนิยมแบบนั้นสังคมนิยมแบบที่ว่ามีธรรมะมีความถูกต้องเข้ามากำกับอยู่กันอย่างเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นอย่างนี้เราจะเบียดเบียนกันได้อย่างไรจะเอาเปรียบกันได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเห็นแก่ตัวมันเป็นสังคมนิยมไม่ได้มันต้องเอาความเห็นแก่ตัวนี่ออกไปความรักผู้อื่นมันก็จะเกิดขึ้นมาแทนข้อถัดไปอยากจะระบุว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการรับรู้ชีวิตทุกระดับชีวิตขอให้ฟังดีๆว่ายอมรับรู้ว่าชีวิตเป็นของมีค่าทุกๆระดับของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตชนิดไหนคนที่เห็นแก่ตัวมันก็ยอมรับความจริงอันนี้มันเหยียดหยามไอ้คนที่ต่ำกว่าจะต้องรับรู้ว่าชื่อว่าชีพแล้วมันก็มีความหมายมีค่าแล้วก็ให้มันทุกระดับของชีวิตบางคนจัดต้นไม้มีชีวิตก็มีอย่างนี้มันจะไม่ไหวต้นไม้ก็มีชีวิตไปตามแบบของต้นไม้ระดับของต้นไม้มันก็มีชีวิตนั้นถ้าฆ่าสัตว์เป็นบาปฆ่าต้นไม้ก็ต้องเป็นบาปด้วยเหมือนกันแม้จะไม่เท่ากันแม้จะไม่เท่ากันฆ่าคนก็เป็นบาปมากไปฆ่าสัตว์ก็เป็นบาปรองลงมาฆ่าต้นไม้ก็เป็นบาปรองลงไปที่จะไม่ให้เป็นบาปนั่นเป็นไปไม่ได้นั่นไม่รับรองทุกระดับของชีวิตถ้าหมาบางกัดเจ้าหมาอย่าไปออกชื่อมันไม่ดีฆ่าสัตว์ได้เป็นนักบวชยิงนกตกปลาได้เป็นนักบวชในศาสนาถ้าเขาไม่ยอมรับว่าระดับนั่นมันเป็นระดับชีวิตระดับนั่นมีค่าแต่พุทธศาสนาเราถืออย่างละเอียดเรื่องนี้คือฝูงนิ่มนวลอ่อนโยนว่ามันเป็นชีวิตแล้วก็ต้องให้ความเคารพนับถืออย่าไปดูหมิ่นดูถูกแม้แต่ชีวิตครั้งสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าชีวิตของสัตว์เล็กลงไปอีกเป็นตัวจุลินทรีย์เป็นตัวเซลล์อะไรก็ตามกระทั่งว่ามันเป็นเซลล์ชนิดพืชไม่ใช่สัตว์มันก็มีชีวิตต้องเคารพชีวิตเดี๋ยวนี้มันไม่เคารพในลักษณะนั้น
มันเหยียดหยามไอ้ผู้ที่ต่ำกว่าหรือด้อยกว่าเป็นคนร่ำรวยก็ดูถูกคนจนเป็นคนใหญ่กว่าก็ดูถูกคนเล็กพระเนรโง่ๆมันชอบเหตุหัวเด็กๆเพราะว่ามันไม่ยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตในฐานะที่เป็นคนเสมอกันเนี่ยมันไม่ยอมรับเด็กๆมีชีวิตเสมอกันแล้วมันก็ไม่ยอมรับสุนัขและแมวไก่เป็นต้นว่ามีชีวิตมันก็ทำหยาบคายทารุณต่อสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นไปอีกมันลงไปถึงต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงมันก็ทำหยาบคายยิ่งขึ้นไปอีกมันไม่เคารพชีวิตพระพุทธเจ้าท่านให้ยอมรับชีวิตทุกระดับตามสมควรแก่คุณค่าของมันอย่างเป็นภิกษุนี่จะฆ่าต้นไม้ไม่ได้ถ้าไปฆ่าต้นไม้ก็ปรับอาบัติเท่ากับฆ่าสัตว์เหมือนกันถ้าฆ่าสัตว์เหมือนกันทำให้สัตว์ตายก็เป็นอาบัติปาจิตติทำให้ต้นไม้ตายก็เป็นอาบัติปาจิตติอย่างนี้เป็นต้นยอมรับไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตเป็นของมีค่าขอให้เราถือหลักอันนี้เราก็มีเมตตากรุณาเป็นกว้างขวางไม่มีขอบเขตไม่ได้ยินว่าชีวิตแต่กำลังรู้ว่ามันกำลังตัวมันเองต้นไม้ก็มีชีวิตมันก็รักตัวมันเองมันต่อสู้กับความอยู่อยากตามเป็นใจมันบ้างสัตว์ตัวเล็กๆแค่จะมองไม่เห็นมันก็มีชีวิตมันก็รักที่มีชีวิตมันก็เห็นใจมันบ้างเรามีจิตใจละเอียดอ่อนอย่างนี้แล้วก็จะมีสันติสุขมีสันติภาพเพราะว่าไม่มีการเบียดเบียนนอกจากจะไม่เบียดเบียนแล้วมันยังมีความรักเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชีวิตทุกระดับนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ในพระพุทธศาสนาที่ต้องการให้รับรู้ชีวิตทุกระดับของชีวิตว่ามันก็เป็นชีวิตจะมีความรู้สึกที่อยากจะอยู่ไม่อยากจะตายต้องการความสงบสุขมาช่วยท่านเถอะมาทำให้มีความสงบสุขนับตั้งแต่พวกเทวดามาก็ช่วยมันมีความสงบสุขมนุษย์ก็มีความสงบสุขสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็มีความสงบสุขต้นไม้ต้นลายทั้งหลายก็มีความสงบสุขนี่จะเรียกว่าเป็นโลกทั้งโลกของสิ่งที่มีชีวิตอันมีความสงบสุขจริงหรือไม่จริงคอยลองไปคิดดูนี่ต่อไปขยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอหิงสาอันสมบูรณ์อหิงสาอันสมบูรณ์อหิงสาแปลว่าไม่เบียดเบียนคนธรรมดาเห็นแก่ตัวมันก็เบียดเบียนด้วยอวิชชามีอวิชชาแล้วมันก็เบียดเบียนที่จริงเบียดเบียนตัวมันเองอะแต่มันก็ไม่รู้คนโง่เบียดเบียนทั้งตัวเองเบียดเบียนทั้งผู้อื่นมันทำลายผู้อื่นนะหารู้ไม่ว่านั่นก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นนั่นแหละเป็นการไม่เบียดเบียนที่สมบูรณ์แต่ความโง่ปิดบังเสียไม่เห็นการเบียดเบียนตนเองที่ทำตัวเองให้ลำบากอยู่ด้วยกิเลสตัณหา
ทำตนเองลำบากอยู่แท้ๆก็ยังไม่เห็นแล้วก็ยังทำตนเองลำบากด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยความโง่ด้วยอบายมุขอะไรก็ตามเบียดเบียนตนเองมันก็ไม่มองเห็นเรียกว่ามันมีอวิชชามากเกินไปแล้วมันก็ไม่เห็นว่าเมื่อเบียดเบียนเขาเดือดร้อนแล้วมันก็เท่ากับเบียดเบียนตนเองด้วยเหมือนกันก็มันจะกลับมาหามันเป็นการก่อสร้างเวรภัยขึ้นมาสำหรับเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นท่านจึงมีหลักการที่ว่าจะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นการเบียดเบียนตนเองเนี่ยลึกลับมากไม่ค่อยจะรู้จักกันทำตัวเองให้ลำบากแต่ก็พอใจที่จะทำกระทำผิดทำชั่วเนี่ยคือเบียดเบียนตนเองแต่กลับเห็นเป็นความสนุกเป็นความดีเป็นความได้ไปเสียอีกจึงมีการเบียดเบียนตนเองโดยไม่รู้สึกตัวในแบบที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวกันอยู่ทั่วไปขอให้สังเกตดูให้ดีๆไม่ทำให้ลำบากไม่อย่างหยาบๆไม่อย่างกลางๆไม่อย่างละเอียดที่มองไม่ค่อยจะเห็นการจะทำให้ลำบากให้มีหลายขนาดอย่างนี้จะต้องศึกษาให้รู้ว่าในความลำบากอย่างละเอียดคือการเบียดเบียนของกิเลสนี่ละเอียดนอกจากละเอียดแล้วยังหลอกให้เห็นว่าเป็นความดีความชั่วมันหลอกให้เห็นว่าเป็นความดีคนก็หลงทำความชั่วคือเบียดเบียนตัวเองอะไรเป็นการทำความชั่วเบียดเบียนตัวเองแต่หลงไปว่าเป็นความดีเพราะว่ามันหลอกในการเบียดเบียนที่ละเอียดมันมีปัญหามากอย่างนี้ มันเราจะถือหลักโบราณรวมทั้งในพุทธกาลในพระพุทธศาสนาก็ยอมรับร่วมกันหมดเลยว่าอหิงสาปรโมธัมโมอหิงสาปรโมธัมโมอหิงสาปรโมธัมโมความไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมความไม่เบียดเบียนเป็นธรรมะสูงสุดไม่เบียดเบียนทุกระดับระดับยาระดับกลางระดับละเอียดก็ไม่เบียดเบียนตนเองก็ไม่เบียดเป็นผู้อื่นก็ไม่เบียดเบียนมันกลายเป็นไม่เบียดเบียนโดยหลักการทั้งปวงนั่นเป็นบรมธรรมมันที่ไม่ต้องมีใครมาเกี่ยวข้องกับตัวเองเบียดเบียนตัวเองด้วยความโง่ด้วยความโง่ทำให้ไม่ได้นอนไม่หลับหรือทำให้ยุ่งยากลำบากทรมานอยู่ตลอดเวลาหรือไปเห็นให้กงจักรเป็นดอกบัวไปชอบระบายเยื่อมุกน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นอะไรต่างๆเบียดเบียนตนเองโดยไม่รู้สึกแต่กลับไปรู้สึกว่าดีว่าได้ว่าสนุกว่าอร่อยไปสีแล้วอย่างนี้เป็นการเบียดเบียนที่ละเอียดที่ลึกซึ้งซึ่งเป็นสมัครจะเป็นยิ่งเป็นสนุกยิ่งเรียนตัวเองสนุกเท่ากับคนโง่พอกันทีเรื่องการเบียดเบียนต่อไปอยากจะพูดว่าศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมีหัวใจของทุกศาสนาเดี๋ยวนี้ต้องนึกถึงศาสนาทุกศาสนาก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพราะเหตุอะไรถ้าศึกษาในแง่ของประวัติศาสตร์ก็พบได้ง่ายๆว่ามนุษย์เบื่อการเบียดเบียนกลัวการเบียดเบียนไม่ต้องการเบียดเบียนจึงเกิดศาสนานานาจะนึกขึ้นมาร้อนเรื่องการไม่เบียดเบียนร้อนเรื่องการให้ไปอยู่กันอย่างสงบสุขโดยเฉพาะก็ไม่เห็นแก่ตัวถ้ามันอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาทำไมไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ที่มันมีมูลเหตุมีปัญหามันทนอยู่ไม่ได้แล้วเพราะการเบียดเบียนมันก็เริ่มมีศาสนา
ดาผู้สอนองค์เล็กองค์น้อยเกิดขึ้นจนเกิดพระบรมศาสดามีความมุ่งหมายที่จะสร้างสันติภาพกันทั้งนั้นแหละบรรดาพระศาสดาองค์เล็กองค์ใหญ่เท่าไรก็มุ่งหมายสันติภาพมากน้อยเล็กใหญ่ตามเรื่องเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าทุกศาสนาต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวทุกศาสนาจึงสอนให้รักผู้อื่นให้รักผู้อื่นเหมือนรักตนเองแต่แรกสาวกเนี่ยมันไม่ทำสาวกมันไม่ทำตามก็ฆ่าผู้อื่นหรือมันฆ่าเพื่อนร่วมศาสนาด้วยกันอย่างฆ่าเนื้อฆ่าปลานี่มันก็มีนั่นก็มันไม่ถือทั้งที่แท้ศาสนานั่นก็สอนให้ไม่เห็นแก่ตัวให้รักผู้อื่นอยู่นั่นแหละเราพูดได้เลยว่าทุกศาสนามีหัวใจที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวแต่พุทธศาสนาเราก็มีอย่างมากกว่ากว้างขวางกว่าครอบงำได้ไกลกว่าเราสอนลึกลงไปถึงความไม่มีตัวสอนลึกไปถึงความไม่มีตัวมันก็ไม่เห็นแก่ตัวถ้ายังสอนว่ามีตัวมันก็จะต้องเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นแก่ตัวมันก็จะต้องลุกล้ำผู้อื่นเกินเลยผู้อื่นเป็นธรรมดาแต่เอาเป็นว่าเมื่อทุกศาสนาต้องการความรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวพุทธศาสนาสอนได้ไกลไปกว่านั้นแต่ว่าไม่มีตัวพอไม่มีตัวไม่เห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นเองไม่มีตัวที่จะเห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นเองคอยจำไว้แล้วมันจะรักความถูกต้องความสุจริตความยุติธรรมถ้ามันเห็นแก่ตัวซะแล้วมันไม่เห็นความยุติธรรมมันไม่เห็นความถูกต้องมันก็เห็นแต่ประโยชน์ของตัวท่าดีกว่านี่มันรักนะรักตัวมันเองเด็กตัวชนิดไม่สร้างเองได้ถ้าจะใช้คำว่ารักตัวก็ขอให้มีความถูกต้องคือมันรักด้วยกิเลสถ้ารักด้วยกิเลสมันก็เป็นความเห็นแก่ตัวถ้ารักด้วยสติปัญญามันก็จะไม่เห็นแก่ตัวหรือมันจะเห็นแก่ผู้อื่นได้ดังนั้นถ้าใครอยากจะรักตัวก็ขอให้รักด้วยสติปัญญาอย่ารักด้วยอวิชชาสิริสังหามันจะติดไปหมดหรือแม้แต่ว่าจะเห็นแก่ตัวอยากจะเห็นแก่ตัวก็คำนี้มันมีความหมายก็คอยเห็นแก่ตัวด้วยสติปัญญาเห็นแก่ตัวด้วยสติปัญญาถูกต้องมันจะไม่ทำผิดถ้าเห็นแก่ตัวด้วยอวิชชาด้วยสิริสังหาแล้วมันก็น่าเดี๋ยวนี้ในภาษาพูดทั่วๆไปไม่ว่าภาษาไหนเราพูดว่าเห็นแก่ตัวแล้วหมายความโง่กิเลสนั้นไม่มีใครต้องการในโลกนี้ไม่ต้องการความเห็นแก่ตัวเกลียดความเห็นแก่ตัวก็กลัวความเห็นแก่ตัวเพราะว่าความเห็นแก่ตัวนั้นตามธรรมดามันมาจากกิเลสตัณหามาจากความโง่มาจากอวิชชามาจากความมืดพุทธศาสนามีหัวใจเป็นความไม่เห็นแก่ตัวเพราะสอนเรื่องไม่มีตัวนี่ขอเข้าใจกันไว้ข้อต่อไปก็ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาชั้นยอดสุดของศาสนาทั้งปวงข้อนี้ฟังดูแล้วใครก็ว่าดูถูกผู้อื่นโอหังก้าวร้าวอย่าฟังเป็นง่ายว่าพูดโอหังก้าวร้าวว่าพุทธศาสนาดีกว่าหรือยอดสุดของศาสนาทั้งปวงค่อยมองกันในแง่ความจริงหรือหลักคำสอนศาสนาทั้งหลายสอนไปจบอยู่ที่มีตัวตนอันเป็นนิรันดรถาวรมีตัวตนอันเป็นนิรันดรถาวรอยู่นั่นแหละยกเลิกไม่ได้ไปสูงสุดอยู่ที่มีตัวตน
เป็นอัตมันที่ถาวรเป็นพระเจ้าที่ถาวรเป็นพรหมที่ถาวรเป็นอะไรก็ตามแต่พุทธศาสนาจะสอนเลยนั่นขึ้นไปเป็นความว่างว่างจากตัวตนแม้ว่ามันจะอยู่นิรันดรหรือมันจะดีกว่าใครเท่าไรก็ตามแต่มันก็ว่างว่างจากความหมายแห่งตัวตนอย่าไปยึดมั่นคิดมั่นว่ามีตัวตนเลยนี่พุทธศาสนาขึ้นคนไปจนไม่มีตัวตนไม่มีแต่ความว่างจากตัวตนจึงถือว่าเป็นยอดจุดยอดสุดที่ใครจะสอนเลยกว่านั่นขึ้นไปอีกไม่ได้ใครจะไปต่อยอดมาอีกไม่ได้สุดยอดแล้วนี่เรียกว่าพุทธศาสนาเป็นยอดสุดของศาสนาปวงนี่ข้อต่อไปอยากจะให้อยากจะพูดว่าศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปลดปล่อยพวกคอมมิวนิสต์ชอบกับคำนี้ก็อ้างเป็นเหตุสำหรับปฏิบัติหน้าที่ปลดปล่อยเราเนี่ยจะพูดว่าพุทธศาสนาต่างหากเป็นผู้ปลดปล่อยนะคือปล่อยได้ยิ่งกว่าที่คอมมิวนิสต์ปล่อยคอมมิวนิสต์ปล่อยทางวัตถุทางร่างกายทางโลกไม่ปล่อยทางจิตใจมีความมั่นหมายเอาเป็นร้อยในอำนาจในใจการปกครองนั่นแหละที่จะหลุดพ้นกันแท้จริงมันต้องเป็นวิมุตติทางจิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงจึงเรียกว่าหลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากทุกสิ่งที่ครอบงำจิตนั่นจึงเรียกว่าหลุดพ้นคอมมิวนิสต์ไม่ปล่อยถึงขนาดนั้นแต่เรามีความปล่อยคนให้หลุดจากสิ่งที่กักขังควบคุมทรมานจิตให้หลุดพ้นออกไปได้จากสิ่งเหล่านี้เรียกว่าวิมุตติในพระพุทธศาสนานี่คือการปล่อยที่แท้จริงปล่อยสุดท้ายก็คือปล่อยจากตัวตนปล่อยจากความยึดมั่นว่าตัวตนปล่อยจากความยึดมั่นว่าของตนนั่นเป็นการปลดปล่อยอันแท้จริงปล่อยตัวเองจากตัวเองนี่จะพูดอย่างที่ไม่เคยมีใครชอบว่าพ้นออกไปจนได้ทั้งความชั่วและความดีไปจนพ้นจากความดีเนื้อความดีนั่นจะปล่อยพ้นจากชั่วไปถึงดีพ้นจากดีไปถึงว่างให้นะเป็นการปลดปล่อยที่แท้จริงปล่อยทุกคนรู้ว่าไอ้ความปลดปล่อยที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนมันไปถึงไหนอ้าวข้อต่อไปแข่งกับผลจะมาแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพคือความสงบเป็นความสงบเยือกเย็นสันติภาพทางกายกายไม่มีอะไรเบียดเบียนสันติภาพทางจิตจิตไม่มีอะไรเบียดเบียนสันติภาพทางวิญญาณคือสติปัญญาไม่มีความโง่เขลาเบียดเบียนนี่จำไว้เถอะว่าทางกายก็ปราศจากความเบียดเบียนของบุคคลของเหตุการณ์เบียดเบียนก็ไม่เป็นเบียดเบียนก็ไม่รับเอาทางจิตก็ไม่มีนิวรณ์ไม่มีอะไรเบียดเบียนทางสติปัญญาก็ไม่มีกิเลสตัณหาหรือมิจฉาทิฏฐิอะไรมารบกวนเนี่ยมันเป็นสันติภาพก็ไม่มีอะไรรบกวนข้อต่อไปอยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความมีคนเพียงคนเดียวฟังกูบ้าบ้าบอกศาสนาแห่งความมีคนเพียงคนเดียวคือไม่มีมึงไม่มีกูไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีนี่ไม่มีนั่นมีแต่คนเดียวเป็นธาตุตามธรรมชาติซึ่งไม่ถือว่าเป็นตัวตนไม่เป็นตัวตนซึ่งแบ่งเป็นเขาหรือเป็นเราไม่ได้มีแต่ธาตุตามธรรมชาติซึ่งไม่ควรจะเรียกว่าบุคคลนะแต่ถ้าไม่เรียกว่าบุคคลมันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรถ้ามันจะมีบุคคลก็อย่ามีเรามีเขา
พราะถ้ามีเรามีเขามันต้องกระทบกันเป็นแน่นอนมันต้องขัดแย้งกันเป็นแน่นอนทำในใจได้ว่าทั้งหมดนี่ทั้งหมดในราคนจักรวาลมันเป็นกี่ล้านล้านล้านคนกันเป็นคนคนเดียวเนี่ยเนี่ยมีฝ่ายโน้นเนี่ยมีฝ่ายนี่เนี่ยมีฝ่ายนั้นเรามีคนคนเดียวเป็นคนเดียวเป็นเสียหมดเป็นเพื่อนกระจายจิตตามีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันมาจากธาตุทั้งหลายเป็นสังขารปรุงแต่งกันขึ้นมาด้วยกันเหมือนกันโดยการทั้งปวงอย่างนี้เป็นคนคนเดียวเป็นคนเดียวกันอย่างนี้เขาไม่มีเขาและไม่มีเราสบายดีพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการสหกรณ์สหกรณ์ร่วมมือกันทำร่วมมือกันมีร่วมมือกันกินร่วมมือกันใช้ร่วมมือกันเก็บรักษาร่วมมือกันเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติให้เป็นสหกรณ์แต่แล้วในโลกนี้มันทำไม่ได้เพราะมันมีแต่คนคดโป่งพร้อมที่จะเอาเปรียบสหกรณ์ที่แท้จริงเกิดไม่ได้เกิดได้อย่างหลอกๆนะชาวที่ภายนอกชาวที่ฟังจะเป็นบังคับเพราะว่าเขาไม่ถือหลักพุทธศาสนาที่ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะโกงมันไปทำไมเนี่ยนับว่าอกเดียวกันร่วมกันแก้ปัญหาต่อสู้อุปสรรคต่อสู้ความทุกข์ความเดือดร้ายทั้งหลายทั้งปวงเราก็ว่าเราร่วมกันกิจกรรมอันเดียวขอเลยต่อไปถึงว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการเศรษฐกิจเศรษฐกิจธุรกิจอันประเสริฐที่สุดในที่นี้หมายถึงกิจที่ทำให้เกิดสิ่งดีมีประโยชน์ที่มีประโยชน์น้อยให้มีประโยชน์มากที่ไม่เคยมีประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ขึ้นมาทำได้อย่างนี้เรียกว่าเศรษฐกิจจิตอันประเสริฐพุทธศาสนาทำให้ชีวิตที่ไม่มีประโยชน์กลายมีประโยชน์ที่สุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานร่างกายเน่าไม่มีราคาเนี่ยสามารถใช้เป็นที่ตั้งแห่งการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะให้ร่างกายที่เป็นของเน่าเป็นของไม่มีประโยชน์จะกลายเป็นของมีประโยชน์ขึ้นมาจะมีประโยชน์น้อยๆก็มีประโยชน์มากขึ้นเพราะไม่เห็นแก่ตัวประโยชน์ที่เคยทำกันก็เห็นแก่ตัวมากลายเป็นประโยชน์ที่ทำไปเพราะไม่เห็นแก่ตัวประโยชน์น้อยก็กลายเป็นประโยชน์มากนี่เป็นเศรษฐกิจเป็นเศรษฐีทางจิตต้องรวยไปด้วยความดีนี่เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยพุทธศาสนาข้อต่อไปจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาชีวิตทำชีวิตสูงเจริญขึ้นในทุกความหมายชีวิตธรรมนี่มีความหมายมากหลายอย่างหลายประการเวียนหัวเอาสั้นๆชีวิตทางวัตถุหรือเซลล์ที่ยังชีวิตประกอบกันคือเป็นเนื้อเป็นหนังมีชีวิตอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้ก็พัฒนาที่ชีวิตที่สูงขึ้นมาทางจิตใจก็พัฒนาชีวิตที่หมายถึงการเป็นอยู่ระบบกันเป็นอยู่ก็เรียกว่าชีวิตระบบนั้นๆก็พัฒนาแล้วคำว่าพัฒนานี่หมายถึงถูกต้องที่มีความสงบสุขแท้จริงการพัฒนาตัวถือแปลว่าทำให้มากขึ้นเท่านั้นเองไม่สูงไม่สงบโดยพัฒนาคำนี้มันแปลว่าทำให้มากขึ้นแต่ทางศาสนาเราพัฒนาให้มากด้วยสิ่งพึงปรารถนาคือความสงบสุขจะพัฒนาโดยมีความสงบสุขหรือภาวะที่น่าพอใจน่าปรารถนานั้นมากขึ้นไม่ว่าชีวิตในความหมายไหนชีวิตทางระดับวัตถุกันได้ชีวิตระดับจิตเรื่องด้วนกันได้ชีวิตระดับสติปัญญาหรือวิญญาณก็ได้มันล้วนแต่พัฒนา
ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าชีวิตในทุกความหมายก็แล้วกันข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการลงทุนน้อยได้ผลมากเป็นอยู่อย่างต่ำแต่กระทำอย่างสูงกินอยู่อย่างต่ำต่ำแต่การกระทำนั้นมุ่งสูงเราชวนกันถือหลักการดำรงชีวิตที่นี่ว่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในคู่อยู่อย่างต่ำต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงกินหรืออยู่ให้ต่ำที่สุดแล้วมันจิตมันก็จะน้อมไปในทางสูงถ้าไปกินอยู่สูงมุ่งอร่อยอร่อยสวยงามเป็นสูงไปแล้วจิตมันก็น้อมไปทางต่ำเองเป็นธรรมดาถ้าจะจิตเป็นในทางสูงก็กินอยู่ทักอย่างต่ำๆก็ว่าชีวิตเป็นอยู่แบบพระสงฆ์เนี่ยดูกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูนอนกุฏิข้าวเล่าหมูฟังยุงร้องเพลงที่เราสอนว่าควรจะถือหลักอย่างนี้ทางพุทธการก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นอยู่อย่างนี้บางทีก็ไม่มีอาหารฉันบางทีก็ฉันข้าวตากเลี้ยงมาไม่มีแกงไม่มีตับอย่างที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเล่มแรกที่สุดพระวินัยปิฎกเล่มแรกที่สุดของพระไตรปิฎกเล่าเรื่องพระพุทธเจ้ากับพรรษาเมืองเมรัญชาผู้นิมนต์ลือไปเสียไม่มีอะไรกันค่ารักหมาดแพงหาไม่ได้ต่อค่าเลี้ยงม้าเราสารก็แบ่งอาหารเลี้ยงม้าคือข้าวตากถวายองค์กรรมมือทำให้ชุ่มๆเลยน้ำแล้วก็ตันไม่ต้องมีแค่นี้กรรมที่เดือดถ้าเป็นอยู่อย่างต่ำนี่ก็ไม่ยอมแปลงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปใช้ให้มันจุก เดือนนี้ปากหรือท้องมันต้องจะกินดีอยู่ดีไม่มีขอบเขตมุ่งไปทางเรื่องปากเรื่องท้องลืมเรื่องทางจิตใจมันก็สูงไปไม่ได้ฉะนั้นขอยึดหลักว่ากินให้ต่ำมุ่งทำอย่างสูงมันจะทำได้ถ้ากินอยู่สูงๆแล้วมันไปบ้าไปหลงเลยนะจนแล้วทั้งประต่ำไม่ทันจะรู้ฉันพูดว่าพระศาสนาเป็นการทำขอไม่มีค่าให้มีค่าตอนนี้มันออกจากซ้ำกับที่พูดเรามาในเรื่องเศรษฐกิจแต่อยากจะแยกออกมาเป็นมีความหมายพิเศษว่าคนธรรมดามักจะมองข้ามเป็นบางอย่างที่มีค่าเราอยากจะพูดว่าทุกอย่างมีค่าเราให้ใช้เป็นประโยชน์เถิดจะมีค่าพุทธาระดีสักคนดีไอ้สิ่งแบบชนิดนี้ไม่มีค่าได้ถ้ารู้จักทำแล้วแต่ใครจะทำสร้างระบบให้มีค่าก็กลายเป็นวัตถุแห่งการศึกษาไม่ใช่ว่าเอาไปทำปุ๋ยอย่างที่เมืองจีนเขาว่าเราใช้สร้างระบบสำหรับทำการศึกษารูปความจริงของชีวิตของธรรมชาติแม้แต่อุจจาระก็ยังรู้จักทำให้เป็นประโยชน์รู้เรื่องปฏิกูลรู้เรื่องไม่ปฏิกูลจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีอะไรที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลเลยยกเลิกหมดถ้ารู้จักศึกษาถูกต้องแล้วไอ้สิ่งปฏิกูลก็เป็นประโยชน์ในการศึกษาอะไรอะไรมันมีค่าทั้งนั้นเลยหาไม่ออกหาไม่พบประเจอไม่มีค่าเพราะมันต้องมีค่าในความหมายใดความหมายหนึ่งเสมอทุกอย่างมันมีค่าเรียกว่ามันมีคุณชาวภาษาบาลีภาษาอินเดียโบราณก็มีคุณคือค่าอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่ความชั่วมันก็มีค่าที่จะลงโทษคนชั่วหรือมีค่าที่จะกู้ขวัญให้คนเลิกทำชั่วให้กลายเป็นคนดีความชั่วมันกัดเอามันตบหน้าเอาคนก็เลิกเป็นคนชั่วมาเป็นคนดีทำความชั่วมันก็ยังมีค่าคอยรู้จักทำทุกสิ่งมันมีค่าให้มันมีประโยชน์มองให้ดีมันมีแต่คุณค่าแม้แต่ความตายมันก็ยังมาสอนให้ฉลาด
ความทุกข์มันมาสอนให้รู้จักดับทุกข์ชาวบ้านเสียนะไม่มีเสียส่วนเดียวเสียเงินเสียของเสียลูกเสียเมียเสียผัวเสียอะไรก็ตามถ้ามันรู้จักมองมันเกิดขึ้นได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สูงสุดเนื่องในการเสียนั่นแหละแล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่รู้จักว่าไม่เสียจะไม่มีเสียอะไรต่อไปทำทุกอย่างเป็นประโยชน์กับความรู้กับการศึกษาแก่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ดับทุกข์ได้ข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ก้าวหน้าทั้งทางวัตถุและทางจิตเราอยากจะพูดว่าไอ้พวกคนโง่พูดยาวไปที่สุดไม่รู้พูดอย่างไรก็ขอพูดอย่างนี้ไอ้พวกคนโง่มันว่าพุทธศาสนานี่เป็นประสาทของการพัฒนาในทางวัตถุไม่รู้ไม่เก่งไม่กล้าพัฒนาทางวัตถุไม่ขึ้นเพราะไม่สอนให้บ้าเราไม่สอนให้เอามากๆบ้าๆบอเป็นประสาทศาสนาเป็นอุปสรรคของการพัฒนาทางวัตถุแล้วไปแทงให้ว่าดีจะพัฒนาทางจิตนี่มันไม่ถูกพุทธศาสนาสอนในการพัฒนาตามที่ควรพัฒนาทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตอารยธรรมทางวัตถุมันต้องมีไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ติเตียนธรรมะก้าวหน้าฉันจะเป็นประโยชน์แต่ท่านสิภาพเกิดไปยังรับแล้วไม่ติเตียนอารยธรรมทางวัตถุวัฒนธรรมในทางจิตก็ยิ่งต้องการให้มีความเจริญก้าวหน้าในทางจิตจิตสูงขึ้นไปทางวัตถุต้องมีความก้าวหน้าทางจิตก็มีความก้าวหน้าอย่าใจความพุทธศาสนาว่าเป็นข้าศึกแก่การพัฒนาในทางวัตถุอีกต่อไปเลยพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสูงสุดในทางสติปัญญาท่านกล่าวสอนอะไรให้เป็นสิ่งที่ขัดขวางประโยชน์ไม่มีแต่อย่าลืมว่าท่านไม่ยึดถือหลงไหลมัวเมาในประโยชน์และสร้างประโยชน์ขึ้นมาตามที่ควรจะสร้างขึ้นมาและใช้เป็นประโยชน์ไม่ใช่สำหรับบ้าไม่ใช่สำหรับหลงไม่ใช่สำหรับมัวเมาไม่ให้บ้าสุขเมาสุขหลงสุขไม่ให้บ้าบุญเมาบุญหลงบุญไม่ให้บ้าดีเมาดีหลงดีไม่ต้องบ้าถ้าเราจะพัฒนาทางวัตถุเพื่ออาจจะทำทางวัตถุก็ได้แต่อย่าให้มันบ้าอย่าให้มันเกินอย่าให้มันเสียเวลาเปล่าๆมันพอเหมาะพอดีที่จะเป็นปัจจัยแต่สันติสุขและสันติภาพส่วนทางจิตใจนั้นไม่ต้องสงสัยต้องการให้ยิ่งขึ้นไปจนกว่าจิตมันจะหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงไม่ติดอยู่ในสิ่งใดๆในโลกนี้ที่เรียกว่าเป็นคู่เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องรวยเรื่องจนเรื่องอะไรที่เป็นคู่แล้วเนี่ยไม่มาล้มอยู่ในสิ่งเหล่านี้หลุดออกไปจากสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าวัฒนธรรมทางจิตพุทธศาสนาส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งอาจจะทำทางวัตถุและทั้งวัฒนธรรมในทางจิตอย่ากล่าวโทษพุทธศาสนาติดๆต่อไปอีกเลยนี่ก็ข้อสุดท้ายพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีระบบศีลธรรมสมบูรณ์ที่สุดเป็นศาสนาที่มีระบบศีลธรรมสมบูรณ์ที่สุดถูกต้องที่สุดสมบูรณ์ที่สุดศีลธรรมแปลว่าธรรมที่ทำความสงบหรือปกติมีให้ครบทุกชนิดทุกระดับสำหรับพวกเทวดาก็มีพวกที่ไม่รู้จักเหนือเทวดาทั้งหลายไม่รู้จักเหนือก็มีระบบศีลธรรมให้มันอยู่อย่างเป็นเทวดาอย่างนี้อย่าเป็นเทวดาบ้าพวกมนุษย์พวกคนก็มีศีลธรรมดี
ป็นมนุษย์มีจิตใจสูงไม่ใช่เป็นแต่ตักว่าคนแม้ว่าจะเป็นสัตว์มันก็ยังมุ่งหมายจะเป็นสัตว์ที่ดีเป็นสัตว์ที่สงบเป็นสัตว์ที่ไม่มีอันตรายแม้ศึกษาชาติทั้งหลายก็ต้องการให้มันอยู่กันอย่างสงบแม้วัตถุทั้งหลายที่ไม่มีจิตมีใจก็ให้เป็นวัตถุที่ไม่สร้างความวุ่นวายให้มีความถูกต้องทางวัตถุที่เขาเรียกกันว่านิเวศวิทยาหรืออะไรตามใจเขาเถอะแต่เราจะมีความถูกต้องในทางวัตถุมีความสงบในทางวัตถุที่เป็นความชีวิตก็สงบที่มีชีวิตก็จะสงบชีวิตในระดับต้นไม้ชีวิตในระดับคนในระดับสัตว์ระดับสัตว์ในระดับชีวิตในระดับคนชีวิตในระดับเทวนาชั้นพรหมชั้นภวังค์กับพรหมก็ตามมันมีระบบที่เป็นความปกติหรือสงบมีประมวลหลักเกณฑ์ไว้ให้ครบถ้วนสำหรับมีในความปกติหรือความสงบสุขนี่กว้างขวางกว้างขวางเหลือที่จะกล่าวตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งขึ้นไปถึงพระนิพพานเลยอะไรจะมีอยู่ในระหว่างนั้นสักกี่ร้อยชนิดก็ได้รับความปกติเป็นสุขสงบแล้วมั้งนี่คุณค่ามหาศาลของพระพุทธศาสนาที่กล่าวได้ว่ามีระบบแห่งศีลธรรมสมบูรณ์ถูกต้องกว้างขวางที่สุดอยากจะแถมว่าไม่มีศาสนาไหนเหมือนก็กลัวถูกด่าเลยไม่ต้องพูดแล้วเป็นนั้นว่าเราได้พูดกันมาถึงพระพุทธศาสนาที่ควรรู้จักในแง่ต่างๆอีก20ความหมายวันก่อน20ความหมายแล้วนี่20ความหมายอีกรวมเป็น40ความหมายยังไม่จบนะยังไม่จบนะอย่าเพิ่งคิดว่าจบนะวันหลังจะพูดต่อไปอีก วันนี้มันสมควรแต่เวลาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วแล้วฝนมันก็จะตกด้วยก็จำเป็นอยู่เองที่ต้องยุติการบรรยายขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายโดยหลักธรรมที่ส่งเสริมกำลังใจในการจดพฤติปฏิบัติพระธรรมให้ก้าวหน้าดื้อต่อไปในการระบัดนี้